ใช้ iPhone 12ตัวนี้ชาร์จกับสายชาร์จรุ่นเก่าได้หรือไม่ที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ประเด็นนี้ให้ฟังกันทั้งหมดเลยนะครับตามมาชมกันครับผมผมจะมาขอพูดถึงเรื่องราวของอะแดปเตอร์และก็สายชาร์จนะครับเกี่ยวข้องกับทางฝั่งของ iPhone 12เป็นคำถามที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาครับและมีข้อสงสัยมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมอย่างแรกเลยถามว่า iPhone 12ที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามี iPhone เครื่องเก่านะครับอย่างเช่น iPhone 8 iPhone 8 Plus หรือว่า iPhone รุ่นเก่าอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งในรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมาพร้อมสายชาร์จที่เป็นสาย USB-A ไป Lightning นะครับจะเห็นว่าหัวจะเป็นแบนใหญ่ๆแบบนี้นะครับสายแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสาย USB-A to Lightning นะครับซึ่งในตอนนั้นน่ะจะมาพร้อมอะแดปเตอร์แบบนี้ครับอะแดปเตอร์เล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งอะแดปเตอร์แบบเนี้ยจะขนาดกำลังไฟอยู่ที่5วัตต์ถามว่าชุดนี้เนี่ยเอามาชาร์จ iPhone 12ได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับรุ่นนี้เราสามารถชาร์จให้กับ iPhone 12ทุกรุ่นได้เลยนะครับคราวนี้ครับมาฝั่งของ iPhone 12หลังจากที่เราซื้อมาเนี่ย iPhone 12จะมาพร้อมสายชาร์จที่เขาจะเรียกว่าสาย USB-C to Lightning เราจะเห็นว่าหัวชาร์จ USB-C มันจะแบนๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะไม่มีขีดนะอีกด้านนึงจะเป็นหัว Lightning นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเสียบชาร์จกับอุปกรณ์ iPhone iPad ที่มีพอร์ต Lightning แบบนี้อันนี้คือสายใหม่ที่มาพร้อมกับ iPhone 12แล้วเรามีอะแดปเตอร์เก่าแบบเนี้ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าพอร์ตของอันเก่าอ่ะมันเป็น USB-A ไงมันก็เลยใช้กันไม่ได้นะครับอย่างที่บอกคือใช้กับสายเก่าไปแล้วแต่ถ้าจะใช้สายใหม่เราจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มไงข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้สายที่มันเป็น USB-C to Lightning เนี่ยเทียบกับของเก่านะความแตกต่างของเขาก็คือสายเส้นใหม่เนี่ยที่เป็นหัว USB-C to Lightning ตรงนี้ครับมันจะรองรับกำลังไฟที่มากกว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ง่ายๆครับผมเปรียบเทียบก็คือถ้า iPhone 8 Plus ที่อยู่ขวามือของผมเนี่ยปากขวดมันจะแคบส่วน iPhone 12ที่อยู่ในมือผมเนี่ยปากของขวดมันจะใหญ่กว่าเวลาที่เราเทน้ำลงไปครับปากขวดที่ใหญ่กว่ามันจะเต็มเร็วกว่าถูกไหมนะฮะเราก็เปรียบเทียบแบบนี้เหมือนกันครับ iPhone 8เนี่ยมันจะรองรับการชาร์จเร็วได้น้อยกว่า iPhone 12นะครับดังนั้นถ้าเราใช้กำลังไฟที่เท่ากันครับมันจะส่งผลให้ iPhone 12เนี่ยสามารถชาร์จไฟได้เต็มเร็วกว่านี่ก็คือประโยชน์ของฟาสต์ชาร์จนะครับหรือว่าประโยชน์ของการชาร์จเร็วนั่นเองครับเราถึงจำเป็นจะต้องใช้สายชาร์จรุ่นใหม่ที่เป็น USB-Cto Lightning นะครับผมสายที่เป็น USB-C to Lightning ที่มาพร้อมกับ iPhone 12นั้นถ้าเราจะชาร์จ iPhone 12เราจะต้องซื้อจาก Apple อย่างเดียวใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะซื้อแบรนด์อื่นด้วยก็ได้นะครับขอให้เป็นสายที่เป็นแบบเดียวกันตัวนี้นะครับเป็นสาย Third Party ยี่ห้อหนึ่งนะครับผมซึ่งผมซื้อจาก Studio 7มานะครับความยาว2เมตรเป็นสายถักด้วยสายเส้นนี้ได้รับมาตรฐาน MFI จากทาง Apple นั่นหมายความว่าสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone ได้ทุกรุ่นนะครับโดยไม่เกิดปัญหาสายของ ZMI ก็มีให้ใช้งานเหมือนกันครับผมราคาถูกด้วยเส้นนั้นประมาณ200กว่าบาทนะครับถ้าใครอยากได้สายเสริมเราสามารถซื้อสายพวกนี้มาใช้งานร่วมกับ iPhone 12ของเราได้เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อสายจากทาง Apple เท่านั้นนะครับผมขออย่างเดียวครับอย่าไปซื้อสายปลอมอย่าไปซื้อสายที่ไม่ได้มาตรฐาน MFI มาใช้เพราะว่ากำลังไฟมันจะไม่นิ่งเวลาที่เราเอามาชาร์จมันอาจจะทำให้เครื่องของเรามีโอกาสที่จะเสียได้นะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับคำถามต่อมาครับแล้วถ้าไม่มีหัวชาร์จเราจะเลือกซื้อได้อย่างไรนะครับหลายคนบอกว่าก็ซื้อของ Apple ไงมันก็ถูกครับก็ใช้ได้เหมือนกัน Apple ก็ขายหัวชาร์จที่เป็น USB-C นะครับนี่เขาเรียกว่าหัวชาร์จ USB-C ขนาดกำลังไฟจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะก่อนหน้านี้มีขาย18วัตต์และล่าสุดนะครับขายเป็น20วัตต์นะครับผมจะไม่พูดถึง18วัตต์แล้วกันเรามาพูดถึง20วัตต์กำลังไฟ20วัตต์มันจะมากกว่าเหมือนกระแสน้ำที่มันแรงกว่านะครับก็จะชาร์จให้ได้เต็มเร็วกว่าหัวชาร์จของ Apple ราคา690บาทนะครับพอเราซื้อมาเราสามารถใช้งานควบคู่กับสายชาร์จที่เขาแถมมาให้ใน iPhone 12แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับ
แล้วก็นำมาเสียบชาร์จกับ iPhone ปึ้งเนี่ยฮะแค่นี้เราก็ชาร์จได้แล้วนะครับมันก็จะทำให้ชาร์จเร็วด้วยถามว่าการชาร์จเร็วมันเร็วระดับไหนคิดง่ายๆครับประมาณ30นาทีจะทำให้ได้แบตเตอรี่มาประมาณ 50% นะครับคราวนี้มีคนถามต่อแล้วจำเป็นไหมว่าจะต้องซื้อของ Apple อย่างเดียวคำตอบคือไม่จำเป็นนะครับถ้าเรามีอะแดปเตอร์ที่เป็นพอร์ต USB-C ของยี่ห้ออื่นนะครับอาจจะเป็นของเก่าที่เรามีอยู่แล้วเราสามารถนำมาใช้กับสายชาร์จนี้ได้เลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้ออะแดปเตอร์ของ Apple มาใช้ถึงจะชาร์จ iPhone 12ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับนะฮะเราซื้อของ Third Party มาก็ได้มีหลายยี่ห้อเลยนะครับที่ผมเคยรีวิวเอาไว้ให้นะครับตั้งแต่หัวชาร์จของ ZMI นะครับหน้าตาจะมีความคล้ายคลึงกับทาง Apple หน่อยแต่ว่ามันก็จะมีความบางกว่าเล็กกว่าที่สำคัญถูกกว่าด้วยZMI ตัวนี้กำลังไฟ20วัตต์เหมือนกันนะครับราคาถูกกว่าใช้งานได้ดีและรับประกันถึง2ปีเราสามารถใช้งานร่วมกับสายชาร์จที่เป็น Lightning ของทาง Apple เนี่ยที่เขาแถมมาให้เสียบจึ๊กเข้าไปเลยครับแล้วก็เอาไปเสียบ iPhone 12ของเราชาร์จได้สบายๆเห็นไหมครับนอกจาก ZMI นี่ฮะยังมีของ Octave นะครับขนาดเล็กลงนะครับพกพาได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนี่ลองเทียบกับอะแดปเตอร์ของ Apple ดูสิครับนี่มันเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับว่าอะแดปเตอร์ของ Octave เนี่ยขาพับได้ด้วยนะครับเนี่ยพับเก็บได้ด้วยเราสามารถที่จะพกไปไหนได้สะดวกมากยิ่งกว่าด้วยนะครับกำลังไฟเท่ากันครับนอกจากนี้ยังมีทางฝั่งของ Anchor แล้วก็ All Key ด้วยนะครับมีหลากหลายยี่ห้อให้ได้เลือกใช้งานกันครับที่เป็นพอร์ต USB-C Power Delivery ขนาดกำลังไฟ20วัตต์นะครับเราชอบตัวไหนเราสะดวกตัวไหนสามารถซื้อได้เหมือนกันครับเพราะว่าแบรนด์เหล่านี้เท่าที่ผมนำมารีวิวถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานนะครับผมไม่ใช่แบรนด์โนเนมนะถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับผมแนบคลิปการรีวิวของอะแดปเตอร์เหล่านี้ไว้ให้ชมครับตามไปชมกันได้เลยนะครับผมคำถามต่อมาครับถ้าเรามีอะแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟมากกว่า20วัตต์ล่ะสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone เหล่านี้ได้ไหมชาร์จ iPhone 12ได้ไหมคำตอบคือสามารถใช้ได้นะครับยกตัวอย่างครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ USB-C ของ MacBook Air นะครับกำลังไฟจะอยู่ที่30วัตต์มันมาพร้อมหัวชาร์จที่เป็น USB-C เหมือนกันเห็นไหมเราเสียบเข้าไปนี้เลยตึ๊กนะครับแล้วก็เอามาเสียบชาร์จกับ iPhone 12ใช้งานได้เหมือนกันครับกำลังไฟแรงเหมือนกันแม้ว่ากำลังไฟจากอะแดปเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่30วัตต์ใช่ไหมแต่iPhone 12นะครับรองรับกำลังไฟสูงสุดราวๆ23วัตต์24วัตต์ไม่เกินนี้นะครับมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แล้วก็ iPhone จะรับเท่านั้นนะครับก็คือไม่เกินนี้ถ้าใครมี MacBook Air MacBook Pro หรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับที่อะแดปเตอร์นั้นมาพร้อม USB-C และมีกำลังไฟสูงๆเราก็สามารถที่จะชาร์จร่วมกับ iPhone 12ได้เหมือนกันนะครับนอกจากแบรนด์ของ Apple แล้วนะครับเราก็ยังใช้แบรนด์อื่นๆได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ครับอะแดปเตอร์ของ ZMI ขนาด30วัตต์นะฮะเทียบกับของ Apple ZMI มีขนาดเล็กกว่านะครับราคาถูกกว่าแน่นอนครับผมอันดับต่อมาครับเรามาดูเห็นไหม ZMI มี2พอร์ตให้เลือกด้วยนะก็คือพอร์ต USB-C 1พอร์ตและพอร์ต USB-A 1พอร์ตข้อดีของมันเนี่ยเราสามารถชาร์จได้2อุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นพอร์ตหนึ่งเราสามารถชาร์จกับ iPhone เห็นไหมเสียบชาร์จกับ iPhone เลยนะครับเนี่ยพอร์ตหนึ่งเราเสียบชาร์จกับ iPhone อีกพอร์ตหนึ่งที่เหลือครับเรามี Apple Watch หรือว่าเรามี iPhone อีกเครื่องนึงเราก็สามารถใช้สายชาร์จตัวนี้เส้นเก่าก็ไปเสียบชาร์จกับ iPhone อีกเครื่องนึงเป็น2เครื่องแบบนี้มันก็ดีกว่าไหมมันได้เป็น 2-in-1 ด้วยนะครับและก็มันก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยนะฮะยี่ห้ออื่นก็มีครับอย่างเช่นตัวนี้ Octave ครับมี USB-C พอร์ตมาให้ทั้ง2พอร์ตเห็นไหมกำลังไฟสูงสุดตัวนี้จะอยู่ที่40วัตต์นะครับถ้าชาร์จเดียวๆพอร์ตนึงวิ่งไปเลย30วัตต์แต่ว่าถ้าชาร์จคู่นะครับพอร์ตนึงวิ่งได้20วัตต์นะครับมันเพียงพอสำหรับการชาร์จ iPhone 12ใน2เครื่องนะครับหรือว่าเราจะชาร์จกับ iPhone เครื่องอื่นก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ MagSafe ของทาง Apple ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่ด้วยนะครับเพราะว่ากำลังไฟมันสูงนะครับกำลังไฟตัวเนี้ยสูงสุดจะอยู่ที่30วัตต์ต่อพอร์ตใช่ไหมสามารถใช้งานกับแท่นชาร์จตัวนี้ได้เลยนะครับสบายสบายนะครับเราก็นำไปเสียบชาร์จเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้คงจะเคลียร์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่ผมนำมาอธิบายให้ฟังเรื่องของอะแดปเตอร์ที่
ที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับผมส่วนรีวิวของอะแดปเตอร์รุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูที่ลิงก์นะครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวมาพบกันในรอบหน้าผมต้องไปเมื่อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ